พ่อน้อยสุวรรณแม่อานงพรหมินสถานีวิทยุห้วยตองซักเรดิโอ 98.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สถานีวิทยุวัดบุญยวาทวิหารจังหวัดลำปาง 106.50 นี่ก็คือสถานีที่ครับในช่วงค่ำช่วงแรงนี้อ่ะมันบ่นักเท่าใดเนาะ บ่นักเท่าใดมาปะก่อนวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้นะเป็นวันเสาร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567เดือน9เหนือเดือน7ใต้ออกมานี่9ค่ำวันนี้เดือน9ออก9เนอวันนี้นะดับเบิ้ล9นะก็รายการสารธรรมยามค่ำก็มาปะกันเมื่อมาปะกันแล้ว ก็บ่ฮือกัดเดียวเสียเวลําเวลาเจิญจวนคณะสถาญาติโยมได้ไหว้พระและสวดทำวัดเย็นแบบพื้นเมืองด้วยกันก่อนเนาะเมื่อได้ทำวัด ถ้าเป็นธรรมเนียมของอาตมาถ้าอาตมาได้มาจัดยามค่ำนี้อาตมาก็จะนำศรัทธาญาติโยมได้สวดทำวัดเย็นแบบพื้นเมืองอันนี้เป็นธรรมเนียมของอาตมาอ้าวเมื่อพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสันนิสิโนวาระโพธิมูลเมรังตะเตนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงว่าอนันตัญญารันโนโยโรพุทธโมตังปันนะมามิพุทธังเยจะพุทธาอาทิตาจะเยจะพุทธาอนาคาตาปัจจุบันนาจะเยพุทธาอะหังวันตามิสัพพะตาอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณาสัมปันโนสุขาโตโรกาวิตุอนุตตรโอปุริสาธรรมาสารถิสัทธาเทวามนุสานาพุทโธภาควาติพุทธังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามินัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโหตุเมชัยยะมังการังอุตตะมังเคนะวันเทหังปัทธภังสุงวารุตตามังพุทเทโยจาริโตโทโสพุทโธคามาตุตังมะมังอันตังคิโกอริยปะโทชะนะนังโมคาปวิสัยยะอุจุจามะโคตมโมอายังสันติกะโรปันนิโตปันนิยานิโกตังปันนามามิธรรมังเยจะธรรมะอาทิตาจะเยจะธรรมะอานาคาตาปัจจุปันนาจะเยธรรมะอะหังวันตามิสัพปะตาสวากาโต
ภาคาวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยหิติธัมมังชีวิตตังยาวานิปานังสารานังกัจฉามินัตถิเมสารานังอัญญังธัมโมเมสารานังวารังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหนตุเมชัยยะมังการังอุตตะมังเขนะวันเทหังธรรมัญญะทุวิตังวารังธรรมเมโยจาริโตโทโสธรรมโมฆะมาตุตังมะมังสังโฆวิสุทโธวาราทักขินายโยสันตินดาริโยสัพพมาราปะหิโนคุณเนหิเนเกหิสัมมันทิปัตโตอาณาสาวตังปันนามามิสังฆังเยจะสังฆาอาตีตาจะเยจะสังฆาอาณาคาตาปัจจุปันนาจะเยสังฆาอาหังวันตามิสัพพะตาสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวาคาสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวาคาสังโฆยายะปาติปันโนภาคาวะโตสาวาคาสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวาคาสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิหัตถะปุริสะปุงกาลาเอสาภาคาวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการะนิโยอนุตารังบุญญาเกตังโลกัสสาทิสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารานังกัจฉามินัตถิเมสารานังอัญญังสังโฆเมสารานังวารังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมชัยยะมังการังอุตตมังเขนะวันเทหังสังคัญจะทูวิตังวารังสังเกโยจาริโตโทโสสังโฆฆามาตุตังมะมังอิจิวามันจันรัตนาสนายังนามันมาโนรัตนตายังยังบุญญาวิสันทังวิปุรังอรันทังตัสสานุภาเวนะตันตารายโยหันตมยังอติตาปัจเวคขณาปะถังขณามาเสอาจจะมายะปัจเวกิตวายังจีวารังปริพุตังตังยาวะเทวะติตาสะปฏิคาตายะอุณหาสะปฏิคาตายะดังสมากัสสวัตตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิฉาทานัตถังอัจจะมัญญาอปัจเวกิตวโยบินดัปปโตปาริปุตโตโสเนวทวายนะมัฏฐายะนะมันดานายะนะวิปุสานายะยาวะเทวะอิมัสสกายะสัทธิติยายะปานายะวิหิงโสปรัตติยาพระมัจจริยานุคหายะเอติปุรานันจะเวทานังปฏิหังกะเมนวันจะเวทานังนาอุปาติสามิยาตาราจะเมปวิสติหานาวาชาตาจะปะสุวิหาโรจติอัจจะมัญญาอปะจะเวกิตวายังเทนาตานังปริปุตังตังยาวะเทวะสิตาสะปฏิคาตายะอุณาสะปฏิคาตายะดังสัมมาคัสสวะตัสสะปฏิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุโตปริสัยยาวิโนทานังปฏิสัลลานารัมมะทังอัจจะมัญญาปัจเวกิตวโยคิรานะปัญจยเปสัจฉะปริกาโรปริปุตโตโสยาวะเทวะอุปนานังวายาปฏิกานังเวทานานังปฏิกาตายาปายาปชาปรามาตายาติปัจเวคานาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอาแล้วสถายาติโยมสาธุชนต่างหลายอาต
ตมาภาพก็ได้นำเอาศรัทธาญาติโยมสวดธรรมวัดเย็นแบบปื้นเมืองแล้วก็ลวดไส้กำเข้าศรัทธาคำว่าไส้กำเข้าศรัทธานั้นก็คือปนสวดอัชฌมยาเป็นการไส้กำเข้ากำน้ำศรัทธาญาติโยมได้ใส่เข้าน้ำกำกินได้ใส่เข้าน้ำโภชนาอาหารเพื่อกับพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นการใจนี่ศรัทธาปนไหวนะสวดอัชฌมยาเนี่ยเป็นการใจกำเข้าศรัทธาใจนี่ศรัทธาว่าได้เป็นบาปเป็นกรรมเตื้อก็ได้กินไปก็ดีเตื่อก็บาตันได้กินเอ้ามันบูดมันหยังขว้างไปอ่ะมันบาได้กินอันใดก็เตื่อก็ได้กินเตื่อก็บาได้กินก็เป็นการใส่กำเข้าศรัทธาหัวได้มินประมาทกำเข้าศรัทธาหัวได้มินประมาทของกินของการศรัทธาเตื่อบางทีลืมไปอ่ะเน่ามันบูดไปอ่ะก็หัวเป็นหนี้เข้าศรัทธาก็เลยเป็นการสวดอัจฉมยานี่เป็นการสวดพรนี่ใส่นี่ศรัทธาอันนี้ก็ได้มาอู่ศรัทธาญาติโยมในวันนี้ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะได้เข้ารายการต่อไปนั้นอาตมาภาพก็จะขอแจ้งกับสถาญาติโยมเนอร์วันที่19กรกฎาคม2567เป็นวันศุกร์เนอร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมทางวัดอาตมาภาพก็จะได้จัดพระป่าสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะที่ค้างที่เหลือที่ยังบาดแล้วก็จับ ได้ถ้าหากว่าได้จากของพระป่าสามัคคีที่ญาติโยมทำบุญเมื่อวันที่19นี่ก็ได้เอาซ่อมซื้อเสนาสนะสร้างเสนาสนะอันใดบ่มีก็จะได้แปลงอันใดที่ควรซื้อก็จะได้ซื้ออันใดที่ควรแปลงก็จะได้แปลงเพื่อว่าเป็นถาวรวัตถุสืบลูกสืบหลานต่อไปอันนี้ก็ทางวัดอาตมาภาพก็จะได้จัดพระป่าสามัคคีขึ้นก็ถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมภายที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมของพระป่ากับอาตมาอาตมาตั้งเป้าของละ10บาทตานะเนาะอาตมาตั้งเป้าของละ10บาทถ้าภัยจะฮับก็ภัยจะฮับเป็นกองผ้าป่าถ้าเป็นจะเอากี่กองหรือว่าจะเอากองเดียวหรือว่าจะเอากี่กองอาตมาก็ตั้งเป้าไว้กองละ10บาทถ้าภัยอยากจะห่วมกองบุญผ้าป่าในครั้งนี้ก็089214-0135 089214-0135 แล้วก็0837611775 0837611775อาตมาครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่18เนอถึงวันที่18กรกฎาคมเพราะวันที่19ก็ถวายทานละถ้าไปจะฮับกับอาตมาก็กองละ10บาทบ่ได้เนอะเนาะมันคงอาตมาบ่ต้องเป้าสูงอาตมาต้องเป้าพอดีมันง่ายแก่กระเป๋าญาติโยมมันบันนักกระเป๋าญาติโยมจะเกินไปมันบ่เป้าจนเกินไปอาตมาเอาหมอกปอเหมาะปอควรเนี่ยถ้าว่าญาติโยมอยากจะห่วมอาตมาตั้งเป้าละกองละ10บาทมาได้ถ้าฝ่ายจะร่วมก็แต่ว่า มีเงื่อนไขว่า
มาไม่รับจองหน้าใหม่อาตมาบ่ฮับหน้าใหม่หน้าใหม่นี่จะมาจองอีแม่เอานั่นน่ะมันเป็นเวียกเป็นการมันบ่มีภัยโจทย์แล้วก็แอมอย่างหนึ่งมันเผื่อได้ถามชื่อถามเสียงแถมมันเป็นการตุกกันยากอันนี้ก็มีผู้แต่เจ้าอาตมาได้ประชาสัมพันธ์เมื่อเจ้านี่ก็อาตมาก็ได้เสาเข้ากองแล้วฮะสดายาโยมตะกี้นะแม่สีบ้านเขื่อนยางลำปางเอากองละ10บาทเอาอีแม่เอาเสากอง200บาทแม่สีฟังอยู่เนาะแล้วก็โยมแม่ที่เปิ้นอยู่แม่อายเนอะลืมถามชื่อเปิ้นว่าเปิ้นชื่อหยังแม่เปิ้นก็ฮับแถมเก้ากองเป็น90บาทรวมกันเป็น290บาทอนุโมทนาบุญกับแม่สีแล้วก็โยมแม่ที่อยู่แม่อายเนอะโยมแม่ที่อยู่แม่อายนี่อันนี้ประเดิมมาแล้วนะประเดิมมาอาตมาประชาสัมพันธ์ไปเมื่อตีห้าเปิ้นก็ห่วงมาเลยได้เสาเก้าของสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทนาถ้าใครจะทำบุญกับอาตมาก็ของละ10บาทของละ10บาทอาตมาตั้งเป้าไว้ยะตั้งเป้าไว้ของละ10บาทนะนะนักมันก็อย่านักกระเป๋าสถาญาติโยมมันจะอิดสถาญาติโยมเป้ามันก็อันนี้ถือว่าปานักเบาๆจะเกินไปเนาะบอกเอะบอกพอดีละบอกสถาญาติโยมจะห่วมทำบุญก่อนง่ายอาตมาตั้งเป้าของละ10ด้านะเบานักแน่ ถ้าไปจะห่วมของบุญก็อาตมาก็แจ้งหลังไมเนอร์หน้าไมอาตมาไม่รับจองมาวันนี้สถาญาติโยมอาตมาภาพจะได้เอานิทานมาเล่าให้กับสถาญาติโยมได้ฟังก็คงจะพอเหมาะพอควรแก่เวลาถ้าเวลาพออาตมาจะวางสายแต่ถ้าเวลาบ่พอก็บ่ว่ากันนะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฉะนี้เนาะถ้าว่าเวลามันบ่พอก็เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้ก็คือมันมีเวลาถ้าเวลามันพอก็คำเดียวเนอะอาตมาจะแจ้งก็จะว่าวางสายได้ก่อนนี่นะวันนี้อาตมาภาพจะเล่านิทานในเรื่องก้อยขันตะวันออกชื่อเรื่องมันนะก้อยขันตะวันออกมันมีเรื่องเล่ามามันมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งจากสมัยนายบ่ฮู้อันนี้เพิ่นเล่าให้ฟังโบราณคนเฒ่าคนแก่นี่เป็นนิทานปรัมปรานิทานเพิ่นเล่าสืบกันไว้เป็นนิยายสืบกันมาสมัยนั้นได้เกิดโลกมนุษย์ของเฮาเนี่ยเกิดมืดโลกมนุษย์เฮานี่เกิดมืดบ่ฮู้จักเมื่อวานเมื่อคืนเนาะในยุคนั้นนะมันมีอยู่ยุคหนึ่งมันมืดโลกเฮาบ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังมันเกิดมืดบ่ฮู้เป็นเมื่อวานเมื่อคืนคนหลับก็หลับแต่เนอหลับตลอดทั้งวันพอมันบอกหูลูกเมื่อวันเมื่อคืนคนก็ไปได้ซอกว่าหากินกันกินข้าวก็รับกินข้าวก็รับอ่ะเนาะเพราะมันเป็นเมื่อคืนตลอดตะวันบ่ยอมออกสถาญาติโยมในสมัยนั้นที่นี่เปิ้นก็ว่าเอโลกมนุษย์เฒ่านี่เกิดวิปริตอย่างเนาะมันยังว่ามามืดอย่างอี้คนตั้งหลายก็เดือดร้อนบ่ได้ไปเสาะว่าหากินหยังเพราะว่าจะไปทางใดก็มันพอบ่หันเพราะมันมืดมันเป็นเมื่อคืนคนก็เดือดร้อนสัตว์ก็เดือดร้อน
ก็เลยในสมัยนั้นเนี่ยคนสามารถจะไปฟ้องพระอินทร์ได้อ่ะคือไปฟ้องพญาอินทร์เวลามีเรื่องมีราวอะหยังก็จะไปฟ้องพญาอินทร์บนชั้นฟ้าแหมมันไปหากันได้หรอสมัยนั้นที่นี่ก็ตึงคนตึงสัตว์ก็ปากันขึ้นไปชั้นฟ้าปุ่นชั้นดาวดึงปุ่นไปเพื่อไปฟ้องพญาอินทร์พญาอินก็ได้อ่านก็บอกว่าโอ้สัตว์ตั้งหลายคนตั้งหลายขึ้นมาหยังนี่กันโลโลหึขึ้นมาเนี่ยหยังเอ๊ก็ขึ้นมามันเดือดร้อนน่ะพระอินมันเดือดร้อนน่ะหยังสู่เดือดร้อนน่ะหยังก็บ่เดือดร้อนจะได้พระอินพระอินมีตาถึงปานตาหยังบ่ส่องพอในโลกมนุษย์ก็มันเนี่ยอย่างอ่ะก็มันบ่เป็นเมื่อวันเมื่อคืนมันมืดไปหมดบ่ฮู้ว่าเวลาไหนเป็นเมื่อวันเมื่อคืนมันมืดไปหมดหมู่ข้าเขาก็เดือดร้อนน่ะบ่ได้กินได้ด้วยหยังสัตว์ก็บ่ได้ออกหากินคนก็บ่ได้ออกหากินเพราะมันมีเมื่อวันเมื่อคืนนี่มันมืดนี่เอ้าเป็นอย่างอ่านแกดีล่ะขอพระอินทร์ช่วยกำล้อพระอินทร์เปิ้นก็ว่าโอ้เรื่องนี้จะให้ข้าช่วยอย่างได้มันเป็นเรื่องของโลกจะให้ข้าช่วยได้เนี่ยโอ้พระอินทร์ต้องช่วยอ่ะบัดบังอันนี้ข้าขอตายอ่ะขอกุ้มกันอย่างอ่ะกุ้มกันรับวันค่ำมาค่ำกุ้งกะรับวันข้ามคืนหุ่งไปได้กินได้ด้อยอย่างละพระอินทร์ต้องช่วยเนอะวะตาตั้งหลายตึงรวมถึงคนตั้งหลายนี่นะก็ไปร้องพระอินทร์พระอินทร์ก็ว่าอันนี้ก็นายพลจนเต็มเหมือนกันเนอะข้านะเอาไปว่าอ่ะพวกเจ้าช่วยกันเองโอ้เนี่ยใดอ่ะช่วยกันเองอย่างใดถ้าว่าสัตว์ตัวใดสามารถฮ้องส่งเสียงฮ้องแล้วเฮือกตะวันออกผู้นั้นจะได้รางวัลอย่างแง่เนี่ยบอกว่าสัตว์บอกว่าคนนะถ้าสามารถส่งเสียงฮ้องขึ้นไปแล้วเฮือกตะวันออกนี่คนผู้นั้นจะได้รางวัลอย่างงามคนเฮาอ่ะได้กะเนี่ยคนเฮานี่นะแต่งเอิ่นขึ้นไปอ้าวคนแต่งโก่งคอแงนคอขึ้นสุดแหงเอิ่นขึ้นบนจานฟ้าอ้าวก็บ่มีตะวันก็บอกมนุษย์ภัยทีนี้ภัยเสือก็บอกว่าข้าแหละเจ้าป่าข้าสามารถสยบสัตว์ตั้งหลายได้ข้าฮ้องมาตะวันต้องออกเอาเลยเสือก็ส่งเสียงฮ้องก็บ่มีตะวันก็บอกเนี่ยได้อ่ะสิงโตก็ข้านี่กับไปเจ้าป่าข้ามข้าได้อย่างไรสิงโตก็ส่งเสียงฮ้องขึ้นไปแถมก็บ่มีวี่แววของตะวันออกมาไปหนีที่นี่ก็มาถึงอย่างจ้างก็แผดเสียงฮ้องไปแว่แว่แว่ตะวันก็บอกอย่างใดสัตว์ตั้งหลายก็ส่งเสียงฮ้องไปละทีนี้ควายกับแม่มันต้องฆ่านี่กะนี่เลยฆ่านี่เสียงมฤตยูหรอไปนะเอาแน่จริงไปเลยถ้าตะวันออกจะได้รางวัลอย่างงามถ้าตะวันบอกมึงได้เป็นลาบก
คือโคนกินแน่ว่ายกับโอ่งคอใส่ข้าเต็มแห้งเนาะว่าว่าว่าอีหรอว่าเออตะวันก็บอกงัวก็บอกว่าทุยงัวนะทุยก็มีน้ำยาเห็นหรอเออน่ะทีนี้เอากับมึงไงจริงก็เอาแหละงัวก็ใส่เออเออเออเอาทีนี้ก็บะหมี่ตะวันออกไอ้ทึกเลยนั่นแหละก็เลยแบบงัวถือควายทุยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะเออควายทุยก็เพราะว่างัวทมน้ำลายสมันทุยอืมเนี่ยมันมีตำนานนี่ตัวนะที่นี่เนี่ยได้ทรัพย์ตั้งหลายหมาหมาก็บอกว่าโอ้พวกสู่เขามีน้ำยาหมาโก่งคอขึ้นแงนคอขึ้นตะวันก็บอกว่าต้องฆ่านี่กะไปวางวางตะวันก็บอกมีบอกยังเก่าเอสุดปัญญาละเป็ดเป็ดก็ใส่กว้าบกว้าบกว้าบตะวันก็บอกทีนี้เหลือก็ไก่ปูไก่ปูลองขานพอหรอเหลือสุดท้ายละมีความหวังตึกไก่ปูนะไก่ปูจงนะถ้าว่าไก่ปูสามารถขานมาได้แล้วตะวันออกจะให้รางวัลไก่ปูก็เอ๊ก็ซัดตั้งหลายก็ยังบ่ามีวี่แววว่าตะวันจะออกแล้วข้านี่จะไปได้อย่างไรเอาลองพอก่อนเนาะไก่ปูก็ลองพอก่อนตกปีกขานขึ้นมาเอ๊กอีเอ๊กเอ๊กแกน่ะไก่ปูขานแม่พอไก่ปูขานถ้าอันบอกว่าตะวันออกแพร่เล่ว่ะสดายะจงแดดมาบะเดียวบะเดียวปั๊บแล้วก็คนตั้งหลายเฮ้กันกลางไอ้บนจันฟ้านั่นนะโอ้โหฟ้าตั้งหลายเต้นหงเต้นหงบนจันฟ้าเนาะเมียจันฟ้าวิมานของพระอินทร์ก็จะล่ม พระอินทร์ก็เลยได้มอบรางวัลเพื่อกับไก่ปูเป็นหูติ๊บเอาไว้ฟังกองพระอินทร์เมื่อไก่ได้ยินเสียงของพระอินทร์เมื่อใดไก่จะตบปีกขันบอกเวลาว่าประเดี๋ยวนี้ยามหนึ่งยามสองยามสามไปที่ยามแล้วก็ไปถึงขันล่าขันเลยนะคำว่าขันล่าขันเลยประเดี๋ยวเขาประได้ว่ากันเนาะก็คือไก่ขันแล้วลวดลงเล้าอ่ะลวดลงกรมันอ่ะเขาว่าไก่ขันแรกขันเลยเปิ้นก็เลยฮือหูทิพเป็นรางวัลไก่ปูคอยฟังของพระอินตั้งแต่บัดนั้นไปต้นแหมอันนี้ก็เป็นตำนานที่อาตมาเอามาเล่าจะแต้บะแต้บะหัวเปิ้นเล่าแหมเปิ้นเล่ามาอาตมาก็เล่าไปจะว่าเกี้ยก็บ่ใจจะว่านิทานก็บ่ใจเกินกลางหังมาเออเนาะอันนี้ก็เล่าคือสถาญาติโยมได้ฟังกันนะอันนี้อาตมาก็เล่าคือฟังกันว่าว่าอย่างใดกันเนาะเอาเกี่ยมสักเรื่องเนาะเกี่ยก้อมก่อนที่ เกี่ยก้อมนี้วันนี้อาตมาจะเอาเรื่องของคนเฒ่าไปเวียงอ
ีคนเฒ่าคนหนึ่งเข้าไปในเวียงสมัยนั้นอย่างว่านั่นเนาะคนบ้านเนาะเข้าเวียงแต่เอาสตางค์ใหญ่การรถสมัยก่อนมากกว่าประเทศแป้งการรถก็ประมาณบาท2บาทซื้อกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยบาทมาพอสตางค์เหลือ2บาทจะปิ๊กไปบ้านก็ก๋วยเตี๋ยวก็ซ้ำมาลำเหียจะกินแถมก็สตางค์เหลือ2บาทจะมากุ้มการรถก็อุ้ยนี่เงี้ยอย่างใดเอ๊แต่ก๋วยเตี๋ยวก็ลำถ้วยเดียวก็บ่อิ่มจะกินแถมก็สตางค์บ่เอาอย่างอี้บ่แหมก็เลยเนี่ยใดสุมาอยากยอมเปิดกินข้าวเนอะพอสุมาอย่างแหงลกขนหน้าแข็งเข้าใจลกขนหน้าแข็งเข้าใจเต็มถ้วยนะแล้วก็เอิญอาแปะขายก๋วยเตี๋ยวหรอกอาแปะมานี่ก่อนอะไรต้องการอะไรเพิ่มต้องการก๋วยเตี๋ยวเหรอบ่ต้องการก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอ๊ะอันเนี้ยพอเนี้ยอุ้ยร้านนี้อย่างสกปรกอันพอไอ้ยังเต็มนายนี่ฟูฟุ่นนี่เหรอไออาแปะไปหันเข้าใส่ไอ้ยามังมีอะไรยังไงมังมีอะไรยังไงอย่าเสียงลังนะอย่าเสียงลังนะเดี๋ยวเขาจะว่าอ้วกสิกระโปงอ่ะว่าจะทำให้อ้วกอีกชามหนึ่งโดยไม่คิดสตางค์นี่หรอมันก็เลยได้โจทย์แถมถ้วยหนึ่งโดยไม่ต้องเสียงสตางค์อ่ะสมองมาสั่งงานหรอโลกโหนหน้าแข็งเข้าไปเนาะโลกโหนหน้าแข็งเข้าไปคนเท่าเข้าเวียงแสดงญาติโยมเหยมันจะเตะปะเตะกับบูนะอันนี้ก็แหมเรื่องหนึ่งเนาะอ้อมสักเรื่องถ้าตอนเวลาจะวางสายก็เด้อมีแหมเรื่องหนึ่งบ้านนอกมีทหารคนหนึ่งมีทหารคนหนึ่งทหารคนนี้ถ้าจะเปิงอกเปิงใจของท่านผู้การเปิ้นเนาะผู้บังคับบัญชาของครูฝึกเปิ้นนั่นนะถ้าจะมันถ้าจะรอตัวถ้าจะเปิงใจครูฝึกเปิ้นก็ได้ไปเป็นลูกเขยครูฝึกเปิ้นทหารคนนี้ได้ไปเป็นลูกเขยครูฝึกเปิ้นแล้วที่นี่วันหนึ่งครูฝึกเปิ้นได้ไปซื้อทุเรียนแหมเอาไปให้ลูกเขยที่ปอนฮอกว่าที่สนามฝึกกันเนาะซื้อทุเรียนไปเอาผัวอีน้อยอีป้อซื้อทุเรียนมาแกนละ500ก็เนอะข้ออีป้ออีป้อไปซื้อได้อย่างใดทุเรียนแกนถึง500บ้านผมมีปลาเลาะปลาเตยหยังอีมันว่านะบ้านผมปะเลิกปะเตยหยังวันหลังผมจะเอามาฮือบ้านผัวอีน้อยมีกะมีกะทุเรียนบะเจ้อย่างอี้นะน้ำปะกับบะเจ้นอกอย่างอี้วันหลังผัวเอามาฮือไปกระสอบอีป่อจะเอาขี้กระสอบก็ได้นี่เนาะทุเรียนบ้านสูมีกะมีกะปะเลิกตั้งใจว่าจะไปเอาจะเอาทุเรียนพ่อเมียมากำว่ายังเอาบอกหูหล่อนะว่าทุเรียนบ้านมันมีถึงมันลาปิกบ้านวันศุกร์วันเสาร์มันไปเอาทุเรียนมาไปสถาญาติโยมว่ามันเอาอย่างมาขึ้นบันนูนสุกมาสถาญาติโยมขึ้นบันนูนมาเฮ้อพ่อเมียมันเป็น 4-5 กระสอบปุ่นมาถึงลงโลดไอ้ป่อคนทุเรียนเท่ากับไม่หรอป่อเมียมากับคนลงขนลงนอนไอ้เปิดพอละทุเรียนมันเป็นยังไงเปิดพอโฮ้อันนี้มันบานูนมันบานเจ้ทุเรียน
ันนอกสดายญาติโยมเออนอกถามว่าทุเรียนแต่เป็นผนูนแต่เอออ่ะอันนี้เปิ้นเล่ามาตมาก็เล่าไปเนอะจะแต่บ่แต่หมูนะอ้าวเวลาที่เหลือเวลาที่เหลืออาตมาจะลองเช็คสายพอเนอะอาตมาจะลองเช็คสายเพราะว่าสถาญาติโยมฝ่ายจะโทรมาหาอาตมา0837611775 0837611775เอาโทรเข้ามาอาตมาวางสายเงินละโทรเข้ามาได้เลยเนอฝ่ายที่จะโทรหาอาตมาตอนนี้เนาะเดี๋ยวกันเนาะเอาก็ต้องเช็คดูให้เรียบร้อยของเฮาเอาเรียบร้อยเอาไปโทรมาตอนนี้ถ้าจอดรายการโซดนี่อาตมาขอบ่เปิดสายด้วยแต่ถ้าว่ายังอี้เนี่ยอาตมามีโอกาสได้เปิดสายพ่องเอาละมาสายแรกละเนอจาเรินปอนแม่สายเดินเล่นแม่เพลงคนสู้ชีวิตจ้าถ้าเจงเดินเล่นเนอะพี่ฮานกับม่วนแม่แจ้งกับม่วนนะเออเอามานูนไปเพื่อบอกเมียมาหน่อยพี่กำลังใจเน้นกับเจเจไปเด้อในทางวัดไฟเด้ออ้าวขอบคุณขอบคุณหาแม่เพนคนสู้ชีวิตมาแล้วมาละคนสู้ชีวิตไม่มีริมิตชีวิตเกินหมื่นมาละเอาไปจะโทรมาแถม083761-1775เอาโทรเข้ามาตังเวียงปาเป้าเจียงไฮมาเลยมาที่ไหนก็ได้มาที่ปนเปิดฟังโทรเข้ามาเนอแม่สุกเกี้ยวหายไปเมินแล้วเนอแม่สุกเกี้ยวเนออืมแม่สุกเกี้ยวแม่น้อมแม่บัวคำโดตังได้รอเฮามีพ่องก็แฮบัดได้ยินตั้งใจหล่อเลยน้อยอกมองใจเนอตั้งใจหล่อเฮานี่นะบัดจัดเฮาตุ่มบ่บัดโทรมาเฮาจะบ่ไปจัดแล้วเด้อเจริญปอนนมัสการครับผมแฟนพันธ์แท้ครับโอ้แฟนพันธ์แท้โอ้อลา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 ไปทุกที่แหละทุกที่ทุกไปทุกพอทุกแกงครับไปทุกที่เฟนเฟนปังกินกับหูเตรียมตัวพบกับชมรมธรรมะคลายเครียดนะเนาะครับเนาะวันนี้ครับครับเนาะครับม่วนแอมรักม่วนงานตะเล้ากับน้ำรักเนาะครับแน่กาเนาะขอมาขอใจนะครับครับขอบคุณครับนักประการครับให้แฟนความแท้อ๋อไปว่า104เปิ้นฮับขึ้นอยู่อาตมาก็สุมาเด้อท่านอาจารย์วิสุวัตเด้อ104เปิ้นฮับขึ้นถ้าว่าแฟนพันธ์แท้นี่ครับก็จะฮับก็คือเปิ้นฟังจาก104ท่านนะเนาะขอสุมาเด้ออาจารย์วิสุวัตเด้อแล้วก็พระป่าธรรมะใครเครียด12มกราคม68เนาะประชาสัมพันธ์เปิ้นอยากหน่อยเพราะว่าเปิ้นฮับละ12มกราคม68พระป่าสถานีพระป่าประจำปีของธรรมะคลายเครียดโยมปี่พิสมัยวิไรศักดิ์นะเปิ้นจะครับเปิ้นก็ห่วมกับญาติเปิ้นแล้วก็หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยกันเนาะไปห่วมกินห่วมตาลกันของอาตมานี่ก็วันที่19กรกฎาคมถ้าไปจะห่วมทำบุญก็กองละ10บาทบ่แพงบ่ถูกแล้วก็บ่ถูกบ่แพงบ่แพงบ่ถูกแล้วก็บ่ถูกบ่แพงกล่องละ10บาทบ่ได้เนาะไปจะโทรมาแถม0837611775ยาเรินปอนจ้าวไว้สาเจ้าเม็ดสีหาสาเจ้าฝ่าเม็ดแดงเลยกับกิจสมุนในกรงทางเธอโอ้แม่สีพรหน่อหายไปเมินแล้วนี่คืนนี้แม่ทับจางแล้วนี่แม่ให้นั่งฟักข้าผืนละร้อยที่ห้าวันเนี่ยนะเพชรเจ้า
ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นนะแม่เนาะแล้วในขบันหอนะว่าเออจังมันต้องมันได้วันหนึ่งมันได้กี่ถุงก็จังมันเดือนเดือนหนึ่งมันได้สองแหน่เออสู้เข้าไปสู้เข้าไปนั่นทีนี้ยังดีนะได้ถุงละร้อยละนะลูกแล้วก็ไม่ถึง40 บาทแค่นั้นเองอ๋อเอาทำโมสังคังเด้ออีแม่เฮ้ยเนี่ยเปิ้นว่าแต่ก็มันหกสิบเจ็ดขึ้นมาแล้วมันจะมางานไหนของกบเอาอ่ะเอาแล้วเนาะ67แล้วเนาะเอออ่ะเป็นกำลังใจให้อีแม่เนอะเจ้าเจ้าจะเป็นกำลังใจให้ลุงเมย์ช่วยเนอะอ้าวขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าเจ้าสาเจ้าเอองานใดที่สุจริตเอาเตอร์แม่นะงานไหนสุจริตเอาเลยก็ต้องไปวิตกกังวลมันเนาะเอสายเมื่อค่ำนี่เปิ้นกินข้าวกินน้ำกับโยกะหาหนอเออแต่ก่อนนี่อาตมาภาพจะไปจู้แม่เกี้ยวอวดร่างจู้เพื่อใครหัวอืมอาตมานี่ก็บดีนะหนอเออประเด็นนี้เปิ้นเสียไปละเอออินดูแม่เกี้ยวอวดร่างอาตมามาจัดเมื่อใดกับอินดูแม่เกี้ยวอวดร่างลำปางวังเหนือลำปางแม่สีกุลสารธุระยาเริญปอนย้าวกระดิ่งไว้สารแม่เป็นอ้าวแม่สุเกี้ยวสอนสีนุสอนมาละว้าวโอ้ทำแม่ขายเครียดอบีแซ่เออน่าจ้ะเฮ้อนั่งใกล้หัวด้วยใกล้ชงใกล้หัวด้วยเอออ้าวจับจับอากาศมาตั้งยังแรงไหมแซ่เออมันมีเป็นวันมันมีโอกาสแบบว่าไปวันนั้นนะมันได้ลิงอ่ะเป็นเจ้าเด้อคือถึงอยู่เด้อคือถึงอยู่นอว้าวเจ้า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 กับไฟแสบได้ไหมสาธุสาธุเจ้าแม่สุเกียวเอ้ยแม่สุเกียวสอนสีนุสอนสีราพรสีเตี้ยมาละได้ยินเสียงนี่เลี้ยวใจละแม่สุกเกี้ยวเสียงหวานหวานเออเสียงหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เอ้ยล่ะเอ้ยเฮานี่ก็บ่ดีนะเนาะอืมช่างไปจอบก่อนนะเออเฮามันแย่ๆเนาะยกขึ้นมาอย่าคนนะเรื่องกะลิกิ๊กก๊อกนี่นะเออเนาะเรื่องกะลิกิ๊กก๊อกเรื่องอันที่มันยกขึ้นมันอย่าคนยกขึ้นมันเตะก็มันตายแล้วใครซ่อหาเทพเฮาเหมาะเออเขาถือว่าซื่อเขาตายเมื่อใดใครซ่อหาเทพเฮาพอเนอะใครซ่อหาเจเจร้ายก็มั่งที่มีเสียงเน้นลากไหนน่ะตัวเขาเป็นคนที่เขาประทับฮะเออแต่น่ะเขาถือว่าเอี้ยนี่อืมพอเขามีไรซ่อหาเทพเฮาเหมาะเออคนเฮาย่านโลกแต่กันยังดีนะเขายังถามเอาอยู่เออน้อเอ๊ตังเวียงปลาเป้าอย่างไรฮะเวียงปลาเป้าลำปางอย่างมีสักสายวันนี้พอมีไผ่แล้วแค่นี้แม่แม่สีกุลตานธุระมีไหนแม่สีกุลกินข้าวอยู่กะอืมเออกินข้าวอยู่กะโอ้กินข้าวกันยังแกงเฮ็ดทอปอีกเฮ็ดทอปใส่นอชมอีกเฮ็ดทอปใส่นอชมเอ้าถ้าไฟจะโทรมาได้สัก2สายอ่ะอาตมาให้โอกาสทั้ง2สายสุดท้ายอ่ะมีก่อ083-761-1775 สองสายสุดท้ายตอนเดียวช่วงเกิงหลังปะกับท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยช่วงเกิงหลังเนอะท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยเปิ้นจะได้มาอู้กับสถาญาติโยมเสียงเปิ้นหวานเสียงเปิ้นบ่เหมือนอาตมาเออ
เสียงเปิ้นหวานเปิ้นอู้ก็หวานอู้อ่อนน่อมน่อมน่อมอาตมานี่มันเปิ้นร้องว่าปลาแนวบ่มีน้ำเขาว่าเขาตั้งฉายาอาตมานักเตะปลาแนวบ่มีน้ำมันอู้บ่ม่วนก็มันใหญ่ๆมันเนาะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่มันก็บ่แจ้งใหญ่ใดเนาะมันเป็นโรคนูโวแม่เอ๋ยโรคนูโวนูโวมันว่าจะได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดอ้าวก็มันก็เป็นอย่างนี้อ่ะหรอเอกลักษณ์ของเฮาเฮาก็ต้องไปเหี่ยงละเฮาอู้หวานๆเฮาก็อู้บ่แจ้งวงโฮมแพมอย่างเมื่อเอาพระเอกเขาว่าบอมแพมฮะวอมแพมเขาว่าอาตมานี่บอกควรเป็นพระเอกกว่าเขาว่าเป็นตัวโกงน่าดีที่สุดเขาว่าเป็นตัวบู๊น่าดีที่สุดเขาว่าเป็นพระเอกเมื่อใดแล้วฟ้าจะพาแสนเสือเขาว่าเขาใส่ชื่อของเรานะเขาว่าของเรานะเขาว่าถ้าเป็นเนี่ยว่าเสียงตึ้งหมอม่วนมางานจะไปเป็นพระเอก ด่ากันก็ปะท่านอาจารย์มหาสมชาติจาตาควันโยเสียงก้นหวานหวานตุลุงยองก็เสียงหวานท่านมหาก็เสียงหวานมีกะเฮาเนี่ยจะละจากวะมันดึงมีนี่สปะคนบะงามบะดีก็มีที่เฮาเนี่ยคนบะรูบะทูก็มีที่เฮาเนี่ยบะเล่าบะเลิศเที่ยงที่เฮาเนี่ยแม่เฮ้ยเชี่ยวว่าวพุงโลโก้นปอดมันมีที่เฮานี่หมดอ่ะเชี่ยวกว่าว่าวแม่มาหันนะจะเฮางามลูกเขาไม่ใช่งามลูกอ่ะสถาญาติโยมท่าผ่อยจ้ะอยากจะห่วมกองบุญกาตมาเนอร์กอกกองละ10บาทบ่ได้เนอร์ถ้าป่าแจ้งหลังไม้เอาถ้าผ่อยอยากจะห่วมกับอาตมากองละ10บาทเพื่อว่าจะเอาทอดถวายวันที่19กรกฎาคมตรงกับวันห่อขนมเนอะวันห่อขนมเข้าประสานนั่นนะวันห่อขนมเนอะพอดีอ่ะใครจะมากินห่วมตันห่วมก่อนก็ยินดีสี่ขาใครบ่ได้มาก็ยกมือ10นิ้วใครจะฮับอยากจะฮับไปเจ้าภาพของพระป่าของละ10ก็น้อมเจริญเจริญปอนแต่ถ้าบ่ฮับก็ยกมือสาธุดีๆสาธุการเนาะไม่ว่ากันเนาะสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็อู้ฮือสถาญาติโยมเข้าใจปัจจัยยังนะอาตมาก็บ่ใครรบกวนสถาญาติโยมแต่ก็ยะเนาะถือว่าสถาญาติโยมอันท่านอาจารย์เอ๋ยมีการมีงานยังบ่บอกคือกันขอได้หายได้หอมหน่อยก็ยังดีรู้แน่ว่าอีหามาะอย่าหนักเกินไปก็อีดูซะแท้อันนี้ก็บ่หนักก็เบาจนเกินไปอ่ะถ้าไปจะห่วมของละ10บาทแล้วก็ทำมาใครเครียดเนอะไปที่จะห่วมงานทำมาใครเครียดจะเป็นเจ้าภาพของพระป่าเขาทำมาใครเครียดก็ถ้าใดก็ได้อันนี้ก็ปนปีหน้าปุ่นอาตมาจะเอาไปสมทบทุนปุ่นในงานผ้าป่าประจำปีธรรมะคลายเครียด 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่วันนี้เสี่ยงเลี้ยวปีใหม่12วันอันนี้ก็ถ้าอย่างใดอย่างใดอันนี้ก็เชิญชวนคณะสถาญาติโยมเนาะว่าไปว่ามาเวลาหมดแล้วเวลาหมดเหี้ยไรพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยถ้าฝ่ายโทรตอนนี้ก็โนเวสเวิร์ดเวิร์ดแล้วเนอะอาตมาเปิดเวลาหึ่มมีฝ่ายโทรแล้วเจ้าเนี่ยอาตมาบอกสายเดียวแท้ๆเนอะเจริญปอนเอาเน้นไปทุกอย่างครับสิบกล่องนะสิบเนาะอนุโมทนาแม่สุกเปี้ยวสอนศรีนุสอน
แปลแถม10กล่อง10กล่องเป็น100บาทอนุโมทนาเนอเวลาหมดละคำเดียวก็ปากกับท่านอาจารย์สมชาติชาตปัญโยจัดรายการนันตมาปุ๊บคือฟังไรสวดธรรมจักรแล้วก็สวดเมตตาใหญ่เนอแล้วก็ต่อด้วยทุ่มเกิงก็มาปากกับท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยร่ำดับต่อไปเน้นขอสบายท่านมหาจะเข้า7โมงไปเลยอ๋อกำจดต่อจากอาตมานี่เลยโอ้เดี๋ยวก่อนนิมนต์ท่านอาจารย์มหาได้เลยนะครับเนอเตรียมไว้เลยอ้าวหมดเวลาผมละอาภิวาทานสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระหลังขอเจริญพร